หญิงอายุ23ปีในจังหวัดอุดรธานีร้องมูลนิธิปวีณาหงสกุลหลังพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ทำร้ายลูกชายวัย2ขวบบาดเจ็บกระดูกสะโพกแตกมีรอยช้ำตามใบหน้าอ้างโมโหเด็กร้องไห้ไม่ยอมนอนแจ้งความไว้ที่สภ.นายงแล้วเกรงพ่อเลี้ยงกลับมาทำร้ายอีกขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำและตามตัวพ่อเลี้ยงมาดำเนินคดีสถานการณ์โควิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อรายใหม่12คนเสียชีวิต5คนโดยอำเภอทุ่งใหญ่มีผู้ติดเชื้อรวม6คนทำชาวบ้านผวาไม่กล้าออกจากบ้านเทศบาลตำบลท่ายางนำรถน้ำดับเพลิงและรถโมบายฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านขณะที่ย่านชุมชนตลาดเงียบเหงาสสกทมเขตบางกะปิวังทองหลางพรรคพลังประชารัฐโพสต์ Facebook วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกชาวชุมชนซอยรามคำแหง39ที่มีผู้พักอาศัยเกือบ 20,000 คนใน9ชุมชนซึ่งบางชุมชนพบผู้ป่วยโควิดแล้ว22คนวันแพร่ระบาดเหมือนคลัสเตอร์คลองเตยที่เป็นชุมชนแออัดมีข้อจำกัดเรื่องขนาดที่พักอาศัย